เรื่องที่4ครับเป็นเรื่องของแผนการบริการการจัดให้วัคซีนนะครับก็เป็นประเด็นนะช่วงตอนนี้โรงเรียกนกำลังจะปิดเทอมนะครับโดยปกติที่ท่านทราบนะครับเราให้วัคซีนกับนักเรียนโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอยู่ในโรงเรียนเปิดออนไซต์ที่โรงเรียนก็คือให้ไปฉีดวัคซีนจุดนั้นด้วยแต่ตอนนี้พอจะปิดเทอมแล้วเนี่ยการบริการตรงนี้ก็อาจจะต้อง เร่งนะครับยังไม่ปิดเทอมก็ต้องรีบพาน้องๆเข้ามาสู่การฉีดวัคซีนซะนะครับเพื่อเตรียมการเปิดเทอมในช่วงถัดไปแล้วก็มีสูตรฝาม่วงฝาส้มนะครับแล้วก็สูตรเชื้อตาย s i n นแวคไฟเซอร์ซีโนแวคซีโนแวคไฟเซอซึ่งสามารถที่จะใช้ได้นะครับตอนนี้รวมถึงแอสตราด้วยนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ตอนนี้เป็น s i n o v a คไฟเซอรนะครับส่วนส่วนใหญ่ซึ่งต้องนําเรียนนะครับว่ามีผู้ปกครองหลายท่านก็มีความต้องการ วัคซีนต่างแบบต่างชนิดกันซึ่งอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยทางทีมของวิชาการของวัคซีนก็ได้สรุปแล้วก็ให้นำเสนอกับประชาชนเป็นทางเลือกแล้วก็รีบได้เลยนะครับส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเราไปทางกรมควบคุมโรคก,ก็ไปดึงเอาชุดข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปี666คนนะครับคิดเป็น182ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาดูเรื่องประวัติการฉีดวัคซีนครับก็พบว่า58.2นะครับคือ387คนเนี่ยไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนเลยนะครับส่วนได้1เข็ม2เข็ม3เข็มก็ตามรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาในที่ประชุมก็มองดูว่านะครับเพราะฉะนั้น คนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตโดยเฉพาะคนสูงอายุต้องได้รับวัคซีนครับถึงจะ,ะช่วยทําให้อัตราการเสียชีวิตลดลงในคนสูงอายุนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นําเรียนมาว่าตัวอย่างที่ดีของสกลนครชนบุรีดึงเอาคนเหล่านี้เข้ามานะครับเชิงรุกนะครับออกนอกสถานพยาบาลไปทุกหมู่บ้านเลยครับไปรณรงค์กันนะครับให้ทางกระทรวงมหาดไทยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนบุรีนี่ก็มาช่วยกันนะครับ นี่คือสิ่งที่เป็นภาพน่ารักนรักของความสมัครสมานสามัคคีกันในการทำงานนะครับผมอยากจะให้เรียกว่าอะไรฮะกำลังใจกับทุกๆจังหวัดนะครับผมเองก็อยู่ในภาคอีสานเป็นผู้ตัวราชการก็เห็นความร่วมม้ร่วมมือกัน นั้นทัศนคติหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองมุมบวกเราจะเห็นความน่ารักกันไปกระจายไปทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่2จังหวัดนี้ที่ทางกมๆๆรมควบคุมรคยกเป็นตัวอย่างนะครับยังมีอีกหลายที่ทีเดียวแล้วขอท่านได้เป็นแรงหนึ่งในการช่วยกันด้วยนะครับ